ก็มีแผ่นเล็กแผ่นใหญ่มีคู่นี้มีอีกนะดัมเปอร์อีโวลูชั่นสวยดีสวยดีมีให้มาเยอะเลยแล้วก็นี่ฮะที่ไขตั้งสปริงโอเคในกล่องก็น่าจะมีแค่นี้แหละเดี๋ยวไปลองใส่กัน โอเคก็ใส่โชคเสร็จแล้วนะนี่ครับก็ใช้เบอร์14มันจะเป็น4เบอร์เดียวเลยนะก็เปลี่ยนละตัวนี้จะแค่400มิลนั้นจะเตี้ยลงมาประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วหน่อยๆก็เนี่ยฮะรถก็จะเตี้ยลงมาขาตั้งก็ชันนิดนึงมันไม่ได้ล้างรถเลยเดี๋ยวต้องลองเซตอันนี้ผม ปรับตรงนี้มาประมาณไม่ได้วัดละประมาณนี้เกือบนิ้วอะลงนะแต่ให้สองข้างเท่ากันให้ใส่ลืมวัดตอนนี้เขายังตั้งเป็นศูนย์มาให้อะครับแล้วเดี๋ยวจะตั้งไม่รู้มีกี่คลิกนะลองดูนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25เหรอ26เฮ้ยเยอะจังวะ26เหรอเฮ้ยเยอะจังประมาณนี้นะเอาสัก10เท่าไหร่ดีเอาสิบสองนะเหมือนเรากลับไปศูนย์กัน ใช่ไหมเนี่ยอ้าวอ๋อหนึ่งนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แล้วกันนะ4ตรงนี้ด้วย 1 ต้องเริ่มจากไหนเนี่ยนี่ใน0นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
12 13 14โอเคเอาสัก14ก่อนแล้วกันเดี๋ยวลองวิ่งดูก่อนโอเคไงก็เดี๋ยวค่อยปรับเนาะเดี๋ยวล้างรถก่อนค่อยมาว่ากันใหม่รถเลอะมากโอเคก็สวยงามครับสวยงามสวยงามเดี๋ยวเลยเดี๋ยวแต่ลองใช้นะว่าจะเป็นยังไงนี่ฮะเตี้ยลงไหมพอดีข้างหน้าผมก็เตี้ยอยู่แล้วข้างหลังเลยเตี้ยได้นะขาตั้งอะไรยังทำงานได้อยู่แต่ก็เริ่มชันแล้วนะจอดทางชันไม่ได้แล้วเนี่ยจะล้มเอาโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวล้างรถเสร็จก่อนค่อยว่ากันโอเคพอดีเดินไปบิ๊กซีมาตะกี้จะไปซื้อน้ำยามาล้างรถนะไปเจอเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านเนี่ยถึงนอกเสียงดังแกนิ้วนะ ตอนแรกว่าจะล้างตั้งแต่บ่ายแล้วหัวอากาศร้อนปวดหัวมากเลยนี่ฮะเตรียมถังมาแล้วถังล้างแต่เราไปเจอนี่ครับในบิ๊กซีเซ็ตสุดคุ้มนะของดีหนึ่งวันเฮ้ยดีหนึ่งเอสมันมีแชมพูล้างรถครีมเคลือบเงานะแล้วก็นี่เลยครีมขัดสีลบรอยว่ามีผ้าให้1อันนะ135บาทเลยลองเลยเอามาลองดูซิว่าฟอร์ซ่าเราจะเอี่ยมแค่ไหนเนาะหลังล้างเสร็จโอเคเดี๋ยวมาเจอกันหลังล้างเสร็จเฮ้ยล้างรถเสร็จแล้วนะยังเหลือเช็ดครับยังไม่ได้เช็ดก็อยากบอกว่านี่ฮะแชมพูไม่ได้มีสปอนเซอร์เลยนะเฮ้ยแต่ยี่ห้อนี้ใช้ได้เลยใช้นิดเดียวเองนี่ซอง150 ml นะแต่ผมใส่จริงๆอ่ะนิดเดียวแล้วมันฟองมันเยอะมากดูดินี่ผมใช้น้ำไม่หมดเลยอ่ะแบบยังแบบลื่นมือแบบขัดเอี่ยมเลยอ่ะก็วันนี้ก็พยายามขัดเอาขี้โคลนออกให้ได้เยอะๆที่สุดนะก็ไม่รู้จะเข้าได้ทุกซอกทุกมุมหรือเปล่าก็พยายามแล้วอ๋อลืมตรงขาตั้งนะยังไม่ได้เช็ดเลยเนี่ยมันเป็นขี้โคลนอยู่เลยแต่นี่แหละฮะใช้ได้นะถ้าซื้อแบบสูตรเติมมันน่าสนนะโอ้โหยี่ห้อนี้คือไม่ค่อยได้เจอนะที่ว่าน้ำยาแชมพูล้างรถเนี่ยที่ว่าใช้นิดเดียวเนี่ยเพราะว่าซองมันเล็กนะครับซองเข้ามาฝ่ามือเองผมหยดไปหน่อยเดียวเองอะนิดเดียวจริงๆแล้วยังใช้แบบโอ้โหทุกทีนี่ผมจะใช้ตัวเนี้ยเนี่ยฮะมันเปลืองมากคือเททีเนี่ยต้องเทเยอะขนาดเยอะกว่านี้เนี่ยแบบนี้ถือว่าไม่พอล้างอะเพราะว่าแชมพูมันทำไมมันต้องใช้เยอะขนาดนี้ก็ได้ไม่รู้มันจะไม่ลื่นมือเลยอ่ะแต่ตัวนี้เนี่ยใช้นิดเดียวอ่ะเป็นฟองละเอียดแล้วก็ขัดได้ทั้งคันเลยแจ๋วเลยก็เดี๋ยวจะลองใช้ผ้าที่แถมมานะฮะนี่เซ็ตสุดคุ้มก็เป็นผ้าไมโครก็นุ่มดีฮะสองฝั่งดูหนาดีโอเคเดี๋ยวผมเช็ดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาขัดลบรอยนะวันนี้เอาให้หมดเลยขับลบรอยแล้วก็เคลือบสีโอเคเอาใหม่ตะกี้คนโทรมาโอเคหลังจากเช็ดหมดแล้วนะเช็ดเรียบร้อยนี่เอาเข้ามาทำเลยห้องแอร์เลยนะบอกไม่ไหวแล้วอยู่นอกร้อนแล้วเสียงดังด้วยอยู่ในเงียบสงบกว่าก็จะมาถึงคิวเดี๋ยวเปลี่ยนมือแป๊บนึงไม่ขันมือนี่ครับครีมขัดสีลบรอยผมบอกว่าช่วยลบรอยขนแมวคืนความเรียบเนียนวิธีใช้ก็ขัดผิวรถยนต์ให้เรียบเนียนลบรอยขนแมวคุณสมบัตินะวิธีใช้เขย่าหลอดก่อนใช้งานบีบครีมลงพื้นผ้าแห้งบนแล้วก็อะไรนะบีบครีมลงบนผ้าแห้งนะแห้งแล้วต้องสะอาดด้วยนะ
ช็ดหรือแต้มบริเวณที่ต้องการใช้งานออกแรงขัดวนเป็นวงกลมนะฮะใช้ผ้าสะอาดเช็ดคราบออกจนหมดโอเคขยับก่อนเอ๊ะแล้วเราจะขัดตรงไหนอ่ะงั้นลองข้างล่างๆก่อนเนาะว่ามันจะขัดออกไหมนี่ฮะคือตรงนี้เลยเห็นไหมเอ่ยคือใต้รถเนี่ยจะมีรอยคราบดำๆเนี่ยไม่รู้กล้องมันจะโฟกัสได้มั้ยนะเพราะมันเป็นสีขาวนี่ไงเนี่ยไม่รู้มันเป็นรอยโดนอะไรมาเนาะน่าจะเศษยางมาต่อยเห็นมันได้ขัดตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวขัดเสร็จแล้วถ้ามันออกไงเดี๋ยวมาบอกวู้ฮู้ก็เสร็จแล้วไงฮะพอจะเงาบ้างไหมมันสีขาวแล้วมันมองยากว่ามันเงาไม่เงานะต้องดูเหลือบไฟเอานะก็มาสรุปกันฮะวันนี้นี่ที่ฟุกไปได้เจ้าตัวนี้มาก็ส่วนแชมพูล้างรถถือว่าผมยอมรับเลยว่าดีน้ำยาขัดเงาก็ออกนะนะฮะสองข้างเอียบโจ๊ะไม่มีรอยเลยขัดออกง่ายมากใช้ได้ส่วนน้ำยาเคลือบเงามันก็ดีอ่ะมันไม่ใช่เป็นแป้งอ่ะเออผมชอบตรงเนี้ยที่มันไม่ใช่เป็นแป้งฮะดูมันเป็นครีมขาวๆเนื้อค่อนข้างเหลวนะแล้วก็หอมกลิ่นแว็กแหละแต่มันไม่มีแป้งครับเนี่ยถูที่มือหายไปเลยเห็นไหมมันซึมหายไปเลยเออค่อนข้างจะมีแต่แว็กนะก็ถือว่าดีครับฉ่ำได้ระดับหนึ่งนะแต่ไม่รู้จะทนไหมก็เนี่ยเงาไหมดูความสะท้อนนะเนี่ยนะสะท้อนฟ้าฟ้าฟ้าคือก็ได้นะส่วนคิวผมก็เอาแว็กเคลือบด้วยก็ใครที่ขี่แล้วขึ้นฟ้านะก็ไม่รู้แต่ผมไม่เคยเจอเพราะผมจะใช้เมื่อก่อนก็จะมีเคลือบแก้วลงนะที่ชิลเคลือบแก้วจะลงไปครั้งหนึ่งแล้วที่เหลือก็จะเป็นแว็กเนี้ยแว็กผมจะลงบ่อยเลยว่าความเงาด้านหน้าเนี้ยเห็นกระจกเลยโอ้โหเห็นหนึ่งเคสเลยฮะยังไงชัดเจนตัวหนังสือเราเป็นกระจกนะก็ถือว่าใช้ได้ส่วนโคมไฟนี่พยายามอย่าให้สารเคมีไปโดนเลยนะครับทุกชนิดเลยเราใช้น้ำยาล้างอย่างเดียวแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่านะฮะห้ามเอาแว็กเอาอะไรไปโดนนะไม่งั้นจะขุ่นนะเหมือนพวกรถยนต์ที่ไฟหน้าขุ่นนะครับนั่นแหละเพราะว่าพวกนั้นจะเอาพวกแว็กพวกนี้ไปขัดจริงๆแล้วตัวโคมเนี่ยมันมีสารตัวนึงนะครับที่กันรังสี UV คือมันเคลือบมาแล้วอะแล้วเต็มที่ใช้น้ำเปล่าล้างดีที่สุดนะคือไม่ต้องไปขัดอะไรเยอะก็ก่อนที่จะเอาผ้าลงอะเอาน้ำเปล่าแล้วเอามือนะครับมือเราเนี่ยจะดีกว่าคือมันไม่สะสมเศษหินนะเราจะรู้ว่ามีเศษหินไม่มีเพราะว่าเอามือลูบเอาพวกคราบดินคราบฝุ่นออกก่อนรอบหนึ่งแล้วค่อยเอาผ้าลงนะฮะก็จะลดรอยได้เนี่ยเหมือนตรงสีดำเนี่ยครับผมก็จะใช้มือเอาลูบก่อนเพราะมือลูบมันจะละเอียดกว่าผ้ามือเราเนี่ยแหละครับดีที่สุดก็เราค่อยผ้านะยังไม่มีรอยขนแมวเลยนะดูดินี่รถ1ปีนะฮะรอยขนแมวน้อยมากนะเห็นไหมบางคันนี่ร้อยขนแมวบานแล้วนะก็ผมนึกถือว่าน้อยแต่ทั้งคันนี้ส่วนใหญ่ผมก็เคลือบแก้วไว้ตั้งแต่ตอนซื้อใหม่ๆแล้วเคลือบแก้วว่าไอในลาซาด้าครับขวดละ200-300อ่ะเฮ้ยมันใช้ได้นะมันก็เป็นฟิล์มจริงๆนะถ้าเคลือบผิดวิธีนี่ลอกออกมาเป็นแผ่นเลยนะก็แข็งใช้เซตตัวใช้ได้นี่ครับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าวันนี้โชคใหม่เป็นไงสวยไหมกดถ่ายภาพได้ด้วยนี่วะนี่ฮะ
ก็โชคตัวนี้โอเคเลยไม่รู้ว่าผมปรับสปริงแข็งไปหรือเปล่าตอนนี้ยังเด้งหยงหยงอยู่นะไอ้พี่เด้งหยงหยงคือลงลูกระนาดอะล้อแม่งลอยอะคือเหมือนตัวเนี้ยรีบาวมันอะช้าไปนิดนึงผมตั้งไว้14เนาะจากในคลิปตอนเช้าตอนไหนตอนที่ใส่เสร็จก็ยังไม่ได้ปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวขอขี่ยาวๆดูก่อนนะแต่รู้เลยว่าการหดหรือคอมเพรสชั่นมันขึ้นอยู่กับสปริงส่วนคลายตัวคือรีบาวเนี่ยทำงานโอเคเลยมันแยกส่วนกันมันไม่ใช่ว่าเหมือนอันเก่าผมนี่ว่าตั้งตัวนี้แม่งกดก็ไม่ลงคลายก็ไม่คลายงงเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้โอเคแล้วว่ามันเอาตรงๆนะมั่งผมเคยขี่รถของพี่ที่ทำงานผมก็จะเป็นของ YS นะโอเคเลยอันนี้เหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันเลยในการขับขี่นะผมคล้ายกันมากแทบจะเหมือนกันเลยด้วยซ้ำว่าขี่มันแบบนี้เลยใช่เวลาลงลูกระนาดอะไรเงี้ยเหมือนเลยนะลงเนินลงอะไรมันฟึบฟึบมันซับแรงเว้ยแล้วผมลองบิดออกตัวนี้ปึ๊ดมานี่มันกดล้ออยู่เว้ยไม่ดิ้นเว้ยใช้ได้นะก็ตอนนี้ก็ยังเห่อของใหม่ก็ยังอวยอยู่นะก็วันนี้จริงๆก็ขอทางบริษัทแกซี่อ่ะผมจะรีวิวให้ดูก็คงรีวิวแค่เบื้องต้นนะไม่รู้จะรีวิวยังไงก็โชว์กันเนาะใส่ไปก็แค่นุ่มไม่นุ่มตั้งอะไรได้โอเคไหมก็ตั้งตามที่ต้องการที่ใจเราต้องการละได้เนาะก็ผมตั้งไว้แข็งหน่อยว่าเดี๋ยวเผื่อแฟนผมซ้อนแล้วช่วงยุบตรงนี้ฮะใช้งานจริงมันยุบได้เยอะนะก็ตอนผมนั่งก็ลงมาหน่อยแล้วก็พอใช้งานจริงก็อยู่มีช่วงใช้งานได้เยอะก็ถ้าผมเปรียบกับโชคเก่าผมก็ถ้าตั้งสปริงอ่อนปุ๊บมันสุดลงนี่เลยโซนปุ๊กเลยมันสุดเลยนะมันมีช่วงทำงานน้อยมากมันทำให้รถกระด้างครับแต่นี้มันมีช่วงขึ้นลงเยอะพอเยอะแล้วมันก็โอเคอ่ะโอเคเลยชอบอยู่กระป๋องก็ยาวสมดุลนะบาลานซ์กับตัวรถตอนนี้รถเตี้ยลงมาประมาณนิ้วหน่อยๆนะก็ดีครับขึ้นรถง่ายขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ลองขี่ทางไกลดูว่ามันจะสบายไหมแต่ที่รู้สึกได้คือผมไม่เมื่อยมือแล้วเพราะเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนผมโหลดหน้าไว้ใช่ไหมผมโหลดหน้าจนสุดแล้วมันจะได้นิ้วหน่อยๆชกหน้าแล้วก็น้ำมันชกผมมาจะเซ็ตให้ออกให้มันเตี้ยลงได้อีกนิดนึงคือเซ็ตน้ำมันให้เตี้ยลงเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยมีใครทำนะแต่ผมทำแต่ข้อเสียคือโชคมันกระแทกได้ก็มันก็จะเตี้ยมากเลยข้างหน้าผมจะเตี้ยกว่าชาวบ้านเลยนะโหลดเท่ากันแต่รถข้างหน้าผมจะเตี้ยมากพอข้างหน้าเตี้ยหลังสูงมันกลายเป็นว่าตัวเราอ่ะมันต้องทิ้งน้ำหนักไปที่ข้อมือครับตรงระหว่างนิ้วโป้งกับแฮนด์เนี้ยผมจับงี้ใช่ไหมนิ้วโป้งผมเนี่ยมันก็จะรับน้ำหนักของทั้งตัวผมอะเพราะผมตัวหนักอะไปกดอยู่ที่แฮนด์อะเวลาเบรกเวลาผมเจ็บมากมือเนี่ยซ้อนทุกวันอะเจ็บจนระบมหมดแรกๆอะแต่พอได้โชคตัวนี้มารู้สึกไม่มีแรงไปกระทำที่ข้อมือผมแล้วนะก็แรงทั้งหมดก็จะมาสมดุลอยู่ที่ตูดเพราะว่าหน้าไม่เตี้ยลงแล้วหน้าก็จะบาลานซ์เนี่ยข้างหลังแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ลองขี่ดูแล้วโอเคเลยสบายครับขี่สบายขึ้นในระดับหนึ่งในระยะใกล้ๆนะขี่ในหมู่บ้านลองอยู่แถวนี้แหละลองขี่ไปตลาดอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ทางไกลเป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะลองบนดูรอบๆนะฮะนี่ก็ไม่มีใครอยู่บ้านก็ร้านนี้ก็กลายเป็นโชว์รูมของเรานี่ฮะนี่ไงเงางามฮะนี่เงางามขัดด้วยแว็กก็เงาอยู่นะ100 กว่าบาทใช้ได้นะไปแก้ขัดไม่ต้องซื้อแพง
ช้ได้หลายครั้งนั่นเองหูเยอะมากเนี่ยรถก็ไม่ได้แต่งอะไรมากนะอยากจะแต่งอยู่เหมือนกันแต่ไม่มีตังค์ขอถ่ายรูปสักมุมหนึ่งโอ้โหดูแบ็คกราวด์เขามีไม้ถูด้วยฮะโอเคถ่ายตูดหน่อยถ่ายตูดหน่อยให้ถ่ายแล้วนี่หว่าตูดโอเควันนี้ก็กี่โมงแล้ว2 ทุ่มล้างรถตั้งแต่5 โมงครึ่งเพิ่งเสร็จนะวันนี้ทำหลายอย่างก็ออกมาสวยงามฝนจะตกนะจ๊ะขับเหนื่อยมากขี้โคลนเนี่ยก็มีเมื่อก่อนนี้ก็เนี่ยครับแว็กมันไปโดนนะเมื่อก่อนผมก็พลาดเหมือนกันนะนิดหน่อยแต่จะน้อยครับพวกสีด้านๆนี่แว็กผมจะไม่ค่อยให้โดนเลยนะแต่มันก็มีบ้างอะมุมผ้าอะไรเงี้ยไปโดนเนาะก็มันมีวิธีลบอยู่มั้งไม่แน่ใจนะแต่พยายามไม่ให้โดนนะครับพวกสีด้านพวกนี้พยายามไม่ให้โดนโอเควันนี้ก็พอของปากของคอนะคุยเยอะ10 นาทีเนี่ยโอเคบ๊ายบายฮะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย